ั้นจะต้องนึกถึงดวงสว่างนึกถึงพระตอนหลังๆเนี่ยนึกถึงพระเลยไม่ปฏิเสธแล้วว่าโอ้โหพระรัตนตรัยคือที่พึ่งอันสูงสุดนึกถึงพระรัตนตรัยเลยเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาในขณะอยู่ในช่วงสุดท้ายนี่เองเนี่ยแล้วเลยนำความสว่างเนี่ยศรัทธาที่ถูกต้องให้กับญาติพี่น้องในครอบครัวทุกคนเห็นน่ะประจักษ์พยานอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะญาติเขาที่โอย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 มันเปลี่ยนอย่างนี้นะไม่โอดไม่โอยมีแต่ความเปล่งปลั่งสดชื่นตลอดหมอก็ยังงงโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยเพราะหมอก็รู้ดีว่ามะเร็งระยะสุดท้ายประเภทนี้มันเจ็บปวดทรมานมากครับแต่คนไข้มอร์ฟีนไม่สนมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นคือพระรัตนตรัยภายในนี่เป็นอย่างนี้จะเป็นคนไข้ที่น่ารักแล้วก็พร้อมเผชิญกับมรณภัยที่อยู่ตรงหน้านี่ด้วยความอาหารทีเดียวเพราะรู้ว่าถึงตายก็ไปดี คนเราถ้ารู้อยู่แล้วเราจะไปไหนนะมันเหมือนหลับไปตื่นแล้วตื่นมาอยู่ในที่ที่ดีกว่าเนี่ยจากบ้านตึกไปอยู่คฤหาสน์กลัวไหมที่จะต้องจากบ้านตึกไปอยู่คฤหาสน์ไม่กลัวเลยฮะหรือจากคฤหาสน์ไปอยู่ในปราสาทใหญ่เนี่ยเราจะไปกลัวเสียดายตึกคฤหาสน์ทำไมใช่ไหมเพราะเราจะไปอยู่ในสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่าที่เป็นอย่างนี้ยิ่งถ้าเกิดทำสมาธิดีสามารถเข้าถึงธรรมะภายในแล้วก็ไปรู้ไปเห็นที่ที่ตัวเองจะไปได้ตัวเองก่อนจะล่าจากโลกนี้นะระหว่างไปป่วยเนี่ยคุณเดียวว่าจะกลัวไหมไปเห็นก่อนเลยเนี่ยตายก่อนตายว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะเราจะไปที่นี่ไปสำรวจตรวจวิมานดูก่อนได้ดีไหมเอ่ยดีมากเลยจะได้อย่างนั้นทำได้ด้วยทำได้เลยทำได้แต่ต้องตั้งใจทำสมาธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้หลักวิธีการได้หมดแล้วครับในครั้งพุทธกาลที่เคยเกิดขึ้นพระมหาโมคคัลลานะท่านชัยฤทธิ์เหาะไปบนสวรรค์เนี่ยไปถึงเจอวิมานสวยอย่างเลยเนี่ยก็เลยเข้าไปเยี่ยมวิมานเจอเทพบุตรนางฟ้าบริวารเต็มเลยแล้วบอกเป็นวิมานของบุคคลคนหนึ่งบนโลกมนุษย์ครับบอกว่าฝากพระมหาโมคคัลลานะช่วยไปบอกเลยว่ารอท่านจนคิดถึงแล้วเนี่ยอย่าอยู่บนโลกนานเลยบนโลกนี้มันแบบหยาบๆไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยรีบมาอยู่ข้างบนเดี๋ยวพวกเรารอท่านแย่แล้วเนี่ย พระมหาโมคคัลลานะจึงมากราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นไปได้หรือที่บุคคลยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังไม่ตายเลยนะวิมานเกิดขึ้นมารอท่า พุทธเจ้าพระองค์บอกว่าดูก่อนโมคคัลลานะก็เธอไปเห็นกับตาตัวเองนะไม่ใช่หรือมาถามตถาคตทำไมอ่ะ มันมีอยู่แล้ว 100% ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์รู้นี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ความกลัวไม่มีแน่นอน มีแต่ความอาจหาและพร้อมกับเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจถ้าหากเราจะพยายามยืดชีวิตให้มีอายุยาวขึ้นมีเพียงเพื่อวัตถุสมการเดียวว่าเพื่อให้เรามีเวลาในการทำความดีสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกเวลานาทีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณค่าเพราะรู้แล้วไม่มีความลังเลสงสัยในพระสัทธรรมเลยแล้วทุกเวลาที่ผ่านไปได้ทำความดีเต็มที่มั่นใจในบุญกุศลคลายความยึดมั่นในตนเองเพราะรู้ว่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นกว่าเดิมคลายความยึดมั่นถือมั่นผูกพันในคนสัตว์สิ่งของรอบตัวเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาจะยึดมั่นถือมั่นยังไงตัวเองก็ไม่ประคับประคองไว้ได้ตลอดถ้าจะได้คือว่าห่วงใครรักใครก็แนะนำให้เขารู้จักการสร้างบุญเท่ากับให้อริยทรัพย์ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐกับเขาในการนั้นคือพอรู้หลักการในพระพุทธศาสนาหลักความจริงของโลกและชีวิตที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้เนี่ยมันจะพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นใจเป็นเสมือนนักเดินทางที่มีเข็มทิศแล้วรู้ว่าเป้าหมายไปทางคืออะไรครับมันย่อมมั่นใจไม่ใช่เดินไปไหนก็ไม่รู้สะเปะสะปะไปเรื่อยมันก็หวาดเสียวใช่ไหมจะตกหลุมตกล่องตกเหวหรือเปล่ามันไม่มั่นใจนี่คือความแตกต่างเคล็ดลับนะคะเนี่ยในการทำใจนะคะให้เป็นสมาธินะคะถ้าใครเป็นผู้ป่วยนะคะก็สามารถนำเคล็ดลับนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะพบที่พึ่งที่ดีที่สุดอยู่ภายในตัวของเราค่ะแล้วถ้าในกรณีของที่พระอาจารย์ได้แจ้งว่ามีผู้ป่วยเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยจะยืดอายุได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยมีเคสนะคะที่อ่านมาเนี่ยหลายเคสมากมายเลยค่ะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่แหละค่ะพอได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสุดท้ายแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับวงการแพทย์มากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่เป็นมะเร็งนะคะก็มะเร็งก็ฝ่อหายไปเลยตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะมีเหตุผลในทางการแพทย์อย่างไรได้บ้างคะตรงนี้เนี่ย มีเหตุอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งคือพอเขาเองได้สร้างบุญแล้วได้ทำสมาธิผลคือบุญก็เกิดขึ้น
บุญใหม่ที่ทำไปเหนี่ยวนำบุญเก่าที่แต่ละคนก็มีสั่งสมในใจอยู่แล้วเนี่ยให้เชื่อมต่อกันบุญนั้นก็เลยส่งผลทำให้วิบากกรรมที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยมันทุเลาวางลงคลี่คลายลงที่ป่วยไม่หนักจนเกินไปก็หายที่ว่าหนักๆจะถึงต้องเอาชีวิตเนี่ยบางทีมาถึงจุดที่ว่ายังไงก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังยืดเวลาออกไปได้ครับเป็นเพราะว่าบุญมาหล่อเลี้ยงใจทำให้วิบากกรรมเบาบางลงอันที่สองเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเราประกอบด้วยกายกับใจส่งผลกันคุณธีรเดชเคยสังเกตไหมว่าข้าราชการบางคนนะเป็นข้าราชการที่ผู้ใหญ่ที่บดีไงประหลัดกระทรวงเนี่ยพอเกษียณ60ปั๊บปี2ปีตายเลยโอ้โหตายเพราะทำใจไม่ได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังมาหาเต็มไปหมดพอเกษียณปั๊บวันเดียวผ่านไปเดินไปไหนปุ๊บเนี่ยเหมือนคนแก่คนหนึ่งไม่มีใครสนใจเลยทำใจไม่ได้พอทำใจไม่ได้ป่วยเลยหรือบางคนมีเรื่องกุ้มมากๆกลุ้มปั๊บเนี่ยร่างกายรวนเละไปด้วยไข้ขึ้นท้องเสียสุขภาพทรุดโทรมต่างๆกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยใจกับกายมันเนื่องถึงกันถ้าใจแย่อีกหน่อยร่างกายก็จะแย่ตามจะป่วยเผลอๆจากโรคนี้ไปเลยแต่ในทางกลับกันถ้าร่างกายแย่ใจเดิมดีๆอยู่บางทีก็แย่ตามแต่ถ้าเกิดร่างกายแข็งแรงใจก็มีแนวโน้มจะสดใสถ้าจิตใจสดใสสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นมันเนื่องถึงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในคนไข้คนเดียวกันเนี่ยถ้ารู้หลักการทำความดีหลักการทำสมาธิการสร้างบุญเมื่อสร้างบุญแล้วใจก็จะมีพลังสมดุลของใจจะเกิดขึ้นพอใจมีพลังมันก็ส่งผลถึงทางกายทำให้โรคร้ายที่เป็นอยู่มันคลี่คลายเบาบางลงไปที่เป็นไม่มากนักก็หายที่หนักหนักมันก็ยืดเวลาออกไปได้นี่ก็เป็นอย่างนั้นผลบุญกับสมดุลกายกับใจสองอย่างนี้ส่งผลประกอบขึ้นมาทำให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่ายืดเวลาในการที่อยู่ในโลกนี้ให้ยาวนานมากขึ้นได้เพราะอย่างนี้นี่เองถือว่าเป็นเรื่องราวมหัศจรรย์นะแต่ว่าคือเกิดขึ้นมาจริงจริงเกิดจากแรงบุญเองเกิดจากสมาธิภายในที่ว่ามีการกำหนดขึ้นมานะฮะตอนนี้ผมเห็นนะคือผมเคยได้รับชมรายการเจาะใจทางช่อง5ครับได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งคือว่าเขาก็ทำหน้าที่นะฮะในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยอย่างนี้ถือว่าถ้าเกิดว่ามีการตั้งชมรมขึ้นมาชมรมเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะไปช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้หรือเปล่าครับหรือว่าพระอาจารย์จะมีวิธีการแนะนำกับเขาอย่างไรฮะในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับมาว่าคนที่ตั้งใจไปช่วยแนะนำผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีส่วนช่วยได้แต่ว่าให้รู้หลักอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าไปถึงแล้วไปทำอะไรครับแม้แต่พวกเราเองไม่จะเป็นสมาชิกชมรมก็ตามทุกคนเนี่ยจะมีญาติมีคนรู้จักมีเพื่อนแล้วคนเคยไปเยี่ยมคนป่วยทั้งนั้นจะป่วยหนักป่วยน้อยก็ตามเนี่ยไปถึงไปทำอะไรถ้าคนมีรู้หลักไปถึงปุ๊บก็เฮ้ยเป็นไงหาเรื่องคุยเฮฮาเรื่องที่เคยไปสนุกสนานเหมือนกับว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็คุยเฮฮาฮาที่คนไข้กำลังเงาเงาเงาอยู่นะไปคุยเฮฮาก็ฝืนยิ้มแต่ใจไม่มีความสุขอ่ะมันก็ผิดหลักครับแต่ถ้ารู้หลักคือไปถึงแล้วต้องหาวิธีการพูดให้คนไข้เนี่ยนึกถึงบุญกุศลความดีที่เคยทำแล้วก็คุยในเรื่องที่ดีงามทำให้ใจผ่องใสครับพูดถึงการปฏิบัติธรรมของฝากไปให้เนี่ยบางทีเราอยากผลไม้รากไม้ซึ่งบางทีเขากินได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยเอาหนังสือธรรมะไปให้ภาพธรรมะไปให้อะไรที่เป็นสื่อเขาเองนึกถึงความดีนึกถึงบุญกุศลก็ได้ทำใจให้สงบถ้ารู้หลักอย่างนี้เนี่ยการไปเยี่ยมคนไข้ของเราเองเป็นประโยชน์ไปแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าให้เห็นว่ามีน้ำใจต่อกันนะไปตามมารยาทสังคมนะไม่ใช่แค่นั้นกลายเป็นว่าได้ประโยชน์จริงๆต่อคนไข้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกชมรมไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายยิ่งทำอย่างเอาจริงเอาจังนี้ยิ่งควรศึกษาให้เข้าใจหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเอาไว้ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นชมรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยคุณเราอยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะที่จะเข้าไปอยู่อย่างนี้ได้บุญด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เจริญพรได้ได้แนะนำสิ่งที่ดีย่อมได้บุญกุศลครับค่ะแล้วก็คือคนโดยทั่วไปนะคะจะมีความเชื่อนะคะว่าการที่พูดถึงเรื่องตายเรื่องของการที่จะจบชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องอัปมงคลค่ะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ทราบว่ามีข้อคิดในเรื่องนี้ยังไง